และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระองค์ครับ Women Tour of Thailand 2016 Stage ที่2การที่จะเป็นการยกระดับการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเภททีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถแย่งเสื้อเหลืองได้5คนนะครับปล่อยตัวแล้วนะครับปล่อยตัวกันแล้วไปก่อนนะครับ30,000นี่ก็เกมมันค่อนข้างเร็วค่ะแต่ว่ามันเราทำเป้าหมายเราวางเป้าหมายที่เก็บ IS ได้เราก็ประสบผลสำเร็จแล้วแต่ช่วงจะเข้าเส้นชัยค่ะเราโดนฮ่องกงเขาแพ็คทีมดึงจังหวะกลุ่มมันเลยทำให้ขาดตอนทีนี้เราพอเราไล่กลุ่มไล่ทันกลุ่มค่ะเหมือนเราใช้แรงเยอะมากเกินไปแล้วทีมญี่ปุ่นกับทีมไทเปเขากำลังตั้งความเร็วมาแล้วพอสปินหน้าเส้นคือเราอยู่จังหวะแรกแล้วยังไงเราคือเราใช้แรงมากเกินไปแล้วค่ะก็เลยแบบบิ๊กเลยช่วยโอกาสตรงนี้ว่าสปินไม่ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดแรงแล้วค่ะก็เลยได้ที่5ประจำสเตจพรุ่งนี้บิ๊กก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะพยายามเก็บ IS ให้ได้3วิแล้วก็จะเข้าเส้นให้อันดับดีๆค่ะแต่ถามว่าจะหวังตอนนี้หวังแชมป์มั้ยก็ตอนนี้มันก็หวังแชมป์ไม่ได้ตอนนี้คือเป้าหมายของบีก็คือจะพยายามเก็บ30แต้มให้ได้ค่ะเพื่อเก็บคะแนนโอลิมปิกอะค่ะ